แน็กโฟกัสยินดีแจ็คแต่งงานมีครอบครัวเผยเหตุไม่ไปงานแต่งแน็กชาลีโฟกัสจิรกุลยินดีแจ็คแฟนฉันแต่งงานมีครอบครัวเผยเหตุทำไมไม่ไปงานแต่งลุ้นเพื่อนจะเป็นพ่อแบบไหนพร้อมเดาว่าคนต่อไปจะเป็นใครหลังจากที่หนุ่มแจ็คแฟนฉันเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวใบหม่อนไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางความยินดีของคนในวงการบันเทิงแต่งงานนี้กลับไม่เห็นสองเพื่อนซีจากแก๊งแฟนฉันอย่างแน็กชาลีและโฟกัสจิรกุลในงานดังกล่าวแน็กโฟกัสยินดีแจ็คแต่งงานมีครอบครัวล่าสุดวันที่4มีนาคม67ที่ลานเซ็นทรัลคอร์ทเซ็นทรัลเวิลด์ข่าวสดบันเทิงออนไลน์มีโอกาสได้เจอหนุ่มแน็กและสาวโฟกัสที่มาร่วมงานแถลงข่าววันอ้วนโลก World Obesity Day 2024ทั้งสองได้เผยเหตุผลที่หลายคนสงสัยว่าทำไมไม่ได้ไปร่วมงานแต่งเพื่อนพร้อมเผยความรู้สึกที่ได้เห็นเพื่อนรักกำลังจะสร้างครอบครัวรู้สึกยังไงที่เพื่อนคุณแจ็คแต่งงานโฟกัสยินดีด้วยแน็กจริงๆเขาก็ได้เชิญและมีการทักทายคุยกันแต่วันนั้นผมติดงานแล้วสถานที่มันไกลยังไงเรารักกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนตั้ง20ปีมันเป็นอะไรที่ยินดีด้วยจริงๆภาพแจ็คแต่งงานนี่ผมแทบจะนึกไม่ออกโฟกัสนึกไม่ออกว่าแจ็คจะแต่งงานไม่มีภาพเลยแน็กเราก็ยินดีด้วยมากๆแล้วถ้าเขาแบบมีความรักที่ดีเราก็ยินดีสุดๆเลยต่อไปก็รอหันไปมองหน้าโฟกัสได้ข่าวว่าฝั่งเธอวางแผนมีลูกแล้วไม่ใช่เหรอคือฉันมันก็ยังไม่ได้แต่งไงแน็กพี่เจมอากี่ปีละโฟกัส 8-9 ปีละแน็กกูเจอกัน3ชั่วโมงกามินโฟกัสเดี๋ยวมึงก็แต่งเร็วกว่ากูเชื่อดิแน็กโฟกัสยินดีแจ็คแต่งงานมีครอบครัวแล้วเราได้ยินดีกับทางแจ็คหรือยังโฟกัสจริงๆก็ยินดีทางข้อความไปแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่แจ็คบอกก็ได้ยินดีกับแจ็คไปแล้วแต่คือวันนั้นมันตรงกับวันเกิดพอดีวันที่14กุมภาพันธ์อ่ะแล้วคราวนี้ก็นัดกินข้าวกับที่บ้านไว้แล้วเพราะที่บ้านผู้ใหญ่ก็มาเยอะเลยไม่ได้ไปเขาทวงซองงานแต่งไหมแน็กเฮ้ยมันไม่ทวงของผมนะโฟกัสเพราะมันรู้ว่าเราไม่มีตังค่ะแล้วเป็นเพื่อนรักทั้งทีจะใส่เท่าไหร่โฟกัสโอ้ย200ก็พอแน็กขอพึ่งมอม้า150เราใส่ใจไปพอแน็กโฟกัสยินดีแจ็คแต่งงานมีครอบครัวรู้สึกยังไงที่ได้เห็นภาพเขาในการเป็นพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวโฟกัสเอาจริงๆนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องรอดูค่ะเพราะว่าก็นึกไม่ออกจริงๆว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งแจ็คจะได้แต่งงานแล้วก็มีลูกขึ้นมาไรงี้ซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูนะคะเพราะว่าเราก็คิดภาพไม่ออกเหมือนกันว่าแจ็คเป็นพ่อจะเป็นยังไงแน็กผมขอให้มันเป็นคนดีคนดีได้ยาวๆนะในฐานะเพื่อนสนิทพี่สนิทเราก็ขอให้มันเป็นคนดีได้นานสำหรับผมจริงๆถ้าเรามองมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะแจ็คอายุเท่าไหร่แล้วน่าจะ 33-34 แล้วมันเป็นเรื่องปกติของคนวัยนี้แล้วเราก็คงยินดีและคอยดูต่อไปว่าอนาคตจะเป็นยังไงสุดท้ายผมสองคนก็หนีไม่พ้นเหมือนกันแม้คนจะมองว่าเราสนุกเฮฮาแต่จริงๆมีโหมดซีเรียสในเรื่องพวกนี้ใช่ไหมแน็กโหมดนี้มีทุกคนครับผมถึงผมจะดูเรียกว่าอะไรนะปัญญาอ่อนติงต้องอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็จะมีโหมดที่จริงจังบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนทุกคนอยู่นะครับแน็กโฟกัสยินดีแจ็คแต่งงานมีครอบครัวเพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่เด็กวันนี้เพื่อนไปมีครอบครัวแล้วแน็กถ้าตามหลักความจริงมันก็ไม่แปลกอะไรมากหรอกเพราะว่าจริงๆเพื่อนนอกวงการเราก็มีอีกเยอะแล้วในช่วงวัยเดี๋ยวนี้สำหรับผมคือบางคนเนี่ย22 23 2627ถ้าเขาพร้อมเขาก็แต่งงานเราก็ต้องยินดีกับทุกคนเป็นเรื่องปกติมากและสำหรับพวกเราเนี่ยอายุเกิน30กันแล้ว
เป็นเรื่องปกติมากๆถ้าเราพร้อมที่จะดูแลกันและกันก็เป็นเรื่องที่ยินดีมากก็คอยติดตามเป็นกำลังใจให้เพื่อนกันเป็นหลานคนแรกของแก๊งไหมโฟกัสไม่แน่แก๊งแฟนฉันเนี่ยรวม10กว่าคนได้นะก็คือว่าหลายคนก็มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วเราก็อาจจะเป็น2คนสุดท้ายของแก๊งแน่ผมกับโฟกัสแข่งกันท้ายสุดแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่าใครจะไปก่อนโฟกัสฉันว่าแน็กแต่งก่อนแต่เรามีภาษีครบมาตั้งหลายปีนะโฟกัสฉันเก็บตังค์อยู่แน็กผมว่ายังไงกัสน่าจะแต่งก่อนWBC ยื่นคำขาดกาเนโลปฏิเสธชกไฟบังคับริบเข็มขัดแชมป์มวยโลกทันทีสภามวยโลก WBC จ่อริบเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทของกาเนโลอัลวาเรสหากปฏิเสธจะชกไฟบังคับกับดาวิดเบนาบิเดชแชมป์โลกเฉพาะการชาวอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกันกาเนโลแชมป์โลกรุ่น168ปอนด์4สถาบันนักชกที่ดีที่สุดในโลกแบบปอนด์ต่อปอนด์ในเวลานี้มีคิวขึ้นชกในวันที่5พฤษภาคมที่ลาสเวกัสแต่ยังไม่กำหนดคู่ชกด้วยซ้ำโดยคาดว่ามีโอกาสจะเป็นไฮเมมันกูยาหรือเจอโมชาโลแต่ฝั่งดับเบิลยูบีซีก็มีแผนที่จะให้กาเนโลขึ้นชกเพื่อหาแชมป์ตัวจริงกับเบนาบิเดชแชมป์เฉพาะการเจ้าของสถิติชนะรวด24ไฟใส่ชื่อมวยเปอร์โตริโกสถิติชนะรวด22ไฟต่อคิวท้าชิงกาเนโลศึกมวยโลกศึกใหญ่มวยโลกดับเบิลยูบีซีจัดไฟบังคับกาเนโลเบนาบิเดตแน่นอนฟลอยด์เมเวเธอร์ยอดมวยโลกโชเช็คจ่ายภาษีรอบปี2023มหาศาลล่าสุดรายงานข่าวระบุว่าดับเบิลบีซีเตรียมยื่นคำขาดว่าหากกาเนโลยังปฏิเสธที่จะขึ้นชกกับเบนาบิเดตภายในเดือนกันยายนนี้จะสั่งปลดจากตำแหน่งทันทีซึ่งจะทำให้ยอดมวยจังโก้เสียตำแหน่งนักชกที่ดีที่สุดไปด้วยล่าสุดเบนาบิเดตระบุในรายการ The Boxing Voice ว่าผมได้คุยกับหลุยเดอคูบาสเขาบอกว่ามาริซิโอสุไลมานประธาน WBC จะรอดูว่าคาเนโลพร้อมจะชกภายในเดือนกันยายนนี้หรือไม่ถ้าพร้อมก็ลุยกันต่อถ้าไม่พวกเขาจะเอาเข็มขัดคืนเต้มงคลกิจจีดดำเนินคดีพิธากับพวกล้มล้างการปกครองชี้โทษหนักถึงประหารเต้มงคลกิจบุกบช.ก.จี้คดีพิธากับพวกรวม10คนเข้าข่ายล้มล้างการปกครองชี้โทษหนักถึงประหารย้ำคดีนี้ต้องทำให้เป็นเยี่ยงอย่างวันที่4มีนาคม2567ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบช.ก.นายมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีพรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาฉบับเต็มรวม32หน้ามามอบให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามประกอบการพิจารณาดำเนินคดีอาญากับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และผู้บริหารพรรคก้าวไกลรวมกว่า10รายนายมงคลกิจกล่าวว่าหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าก้าวไกลเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองตนจึงได้ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจให้ดำเนินคดีกับนายพิธาและพวกตามกฎหมายหลังยื่นคำร้องดังกล่าวผู้บัญชาการตำรวจได้มีคำสั่งมายังบช.ก.ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ซึ่งวันนี้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามเจ้าของสำนวนคดีนี้ได้นัดให้ตนนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็มมามอบให้กับพนักงานสอบสวนในฐานะเป็นผู้ร้องตนมองว่าคดีนี้ต้องทำให้เป็นเยี่ยงอย่างเพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต
พราะการใช้นโยบายหาเสียงของพรรคก้าวไกลก่อให้เกิดความขัดแย้งและพยายามให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบการปกครองประเทศที่สำคัญมีการบั่นทอนความมั่นคงของสถาบันโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีความชัดเจนว่าการกระทำของนายพิธาและพรรคก้าวไกลเป็นความผิดร้ายแรงแต่เป็นความผิดเฉพาะบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับพรรคดังนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการตามกฎหมายเชื่อว่าหากพนักงานสอบสวนดำเนินคดีจะมีผู้ถูกออกหมายจับอาจต้องโทษถึงประหารชีวิตถึง10รายและจำคุกตลอดชีวิตอีกหลายคนนายมงคลกิจกล่าวเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำผู้ร้องก่อนนำประกอบการพิจารณาควบคู่กับพยานหลักฐานต่างๆก่อนส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป